ี้ต้องเปลี่ยนใบตัดใหม่นะครับให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้ตัดแล้วไม่ขาดนะครับเพราะว่าใบมันตึกนะจนเหลือวงเดือนเล็กนิดเดียวนะครับเขาไฟเลยครับตอนนี้นะครับเป็นงานเชื่อมทางรถไฟนะครับแบบเทอร์มิตนะครับการเชื่อมทางรถไฟแบบเทอร์มิตนะครับเราจะเห็นมีปล่องทางด้านซ้ายนะครับคล้ายๆปล่องภูเขาไฟนะครับแต่การเชื่อมแบบเทอร์มิตเนี่ยก็คือการเชื่อมช่วยป้องกันนี่ฮะเดี๋ยวเมื่อความร้อนได้ที่แล้วเนี่ยจะจุดปล่องของไฟนะครับในการเป่าขี้เหล็กลงไปนะฮะนี่นะฮะเหมือนภูเขาไฟเลยครับเดี๋ยวขี้เหล็กจะไหลลงไปเชื่อมประสานด้านล่างนะครับนี่นะฮะที่เรามองด้านล่างนั่นคือขี้เหล็กเหมือนการหล่อเห็นไหมฮะความร้อนเหล็กไหลลงมาเต็มรอยต่อเลยครับถ้าใครเคยไปหล่อพระพุทธรูปนะฮะคล้ายๆกันนี่นะครับยกไปแล้วไปจุดต่อไปนะตัวแท่นจะทำการประกอบไว้เลยนะฮะแล้วก็ยกตัวเตานี่นะครับงานเตรียมพื้นผิวนะครับสำหรับการเชื่อมแบบไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับนี่นะครับการเชื่อมแบบไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับจะมีคันโยกนะครับแล้วก็มีแผงควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับจังหวะเวลาได้ที่ก็จะทำการเปิดสวิตช์ในการเชื่อมนะครับขยับทั้งชุดนะฮะตรงนี้เกือบจะส่งงานได้แล้วนะครับครบแล้วนี่ฮะใช้แรงงานคนนะแล้วก็ตัวไม่แรงเป็นตัวเดินตัวประแจนะทั้งชุดนะครับอันนี้เป็นช่วงชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้กองทัพเครื่องมือนะครับกำลังถูกลำเลียงลงมานะครับอันนี้เป็นรถซอกแตกนะครับติดเครื่องยนต์ด้วยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องปั่นกระแสไฟนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นรถซอกแตกที่สำหรับใช้การทำงานนะครับกับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับมีการเตรียมหน้างานนะครับวันนี้ต้องมีการตัดรางรถไฟแน่นอนนะครับวันนี้จะต้องมีทีมหนึ่งไปที่ย่านสถานีบ้านโป่งด้วยนะครับเจ้าหน้าที่บอกนะครับนี่นะครับเครื่องตัดรางรถไฟนะครับ K1270 นะครับดูใบนะฮะใบค่อนข้างหนานะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยน่าจะออกแบบการสะบัดด้วยนะครับตัวนี้กันตัวเครื่องสะบัดนะครับใช้ยึดกับตัวเครื่องแบบนี้นะฮะเราก็หนีบไว้กับตัวรางดูด้วยโอ้ยสุดยอดเลยด้วย
ียวนะครับจะมีการเปลี่ยนไปนะครับไปหลังจากที่ตัดทางรถไฟเหลือเล็กแค่นี้เองนะฮะไม่สามารถที่จะตัดได้แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันใหม่ใส่ลงไปอันนี้นะครับหลังจากตัดแล้วนะก็ทำแซนด์วิชขนมปังนะครับรอยต่อนะครับใช้ตัวคาวไปก่อนนะครับตรงนี้ครับเปลี่ยนใบใหม่แล้วนะครับคาดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับมาแล้วนะครับเพื่อนๆขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตังนะครับไปทางกรุงเทพนะครับผ่านบริเวณจุดที่มีการตัดทางรถไฟนะครับนี่นะครับอันซอม4137นะครับเก็บเครื่องครับลงใต้หมอนนะครับครับตอนนี้พร้อมที่จะก็จะไปขายมาเปลี่ยนสายเบรกอยู่เนี่ยจะได้หลอมแล้วนะครับจะได้เชื่อมแบบเทอร์มิตแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วก็จะได้มาตัดไปโอ้ยหยุดที่มัดที่ตรงตีนตีนถ้าบวชให้พ่อพ่อเพิ่มทองให้ท่านท่านนี้ดีเลยนี่ไม่ชอบทำอะไรนิดนึงหลายโบดเลยนะอยู่ที่คุณประมาณนี้แหละต้องซื้อไม่ต้องใส่เมื่อกี้ก็ตามด้วยลายแล้วที่ได้ไปที่ได้ไปโอ้ยหน่อยมั้งมีกระดาษปิดไว้ก่อนนะครับจับคืนได้แล้วเปลี่ยนเมื่อได้ตำแหน่งได้ที่แล้วนะครับก็ทำการใช้แก๊สเป่าลงไปนะครับเพื่อให้เหล็กถังรถไฟนะอ่อนตัวก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยขี้เหล็กนะที่ถูกการหลอมนะครับเพื่อจะได้เชื่อมต่อจากกันนะครับเมื่อเหล็กถังรถไฟร้อนได้ที่นะครับด้านบนก็จะทำการจุดนะครับในการหลอมนะครับเดี๋ยวเรารอชมนะครับเพื่อนนี่นะครับเมื่อเป่าทางรถไฟจนร้อนได้ที่แล้วนะครับก็ทำการหลอมนะครับนี่นะครับกิเลสไหลลงไปแล้วนะครับโอ้ยสุดยอดมากนี่นะครับขบวน255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอานซอม4221นะครับนี่นะครับอานซอม4221นะครับทำขบวน255นะครับหลังจากที่ขบวนด่วนพิเศษตักที่นาราที่32นะครับรีบเข้าทาง2ให้แล้วนะครับนี่นะครับเมื่อขี้เหล็กไหลลงไปแล้วนะครับประมาณ 4-5 นาทีนะครับจะทำการใช้เครื่องตัวนี้นะครับเป็นการตัดขี้เหล็กออกจากทางรถไฟว้าวใช่ไรดีบ่ายบ่ายยกเหล็กร้อนนะเหล็กแดงๆทางไหนครับไม่ไงก็ใช่อารมณ์ดีอย่ายกก็นี่ฮะเดี๋ยวใช้เครื่องตัดนะครับตัดขี้เหล็กออกนะครับ
เดี๋ยวไม่ทันดำเลยเด้อเอาเลยเอาเลยเอาเลยยกเอวได้นะเขาถ่ายวิดีโอด้วยนะรู้จะแข่งก็ลดลงมาหน่อยจับเวลาเท่าไหร่ใส่ก็หลายฉลาดวันใช้เหล็กนะครับคล้ายๆแม่แรงนะครับอัดเข้าไปนะเพื่อจะตัดขี้เหล็กนะครับบริเวณทางรถไฟนะนี่นะฮะหลังจากเชื่อมกันแล้วนะฮะทางรถไฟก็ถูกเชื่อมติดกันแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน FT ผู้หลงรักรถไฟนะครับตอนนี้แอดนะครับมาอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับนี่นะครับเพื่อนๆงานศพกิฟต์ล็อกนะครับทางรถไฟก็มานะครับตอนนี้กำลังเอาเครื่องสำหรับตบกิฟต์ล็อกนะครับทางรถไฟเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมการทำงานของเจ้าตัวนี้กันนะครับกำลังจะเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับเพื่อนๆงานตบกิฟต์ล็อกทางรถไฟนะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับทำงานโดยระบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมีแบตเตอรี่นะครับเครื่องละ 600,000 บาทเลยทีเดียวแต่ทำงานได้เกินคุ้มนะครับนี่นะครับเครื่องตบกิฟต์ล็อกนะครับงานย่านทางหลีกนะครับตัวละ 600,000 บาทนะครับทำงานเกินคุ้มนะครับไม่งั้นก็จะให้คนมานั่งโยกกว่าจะได้แต่ละอันก็ใช้เวลาน่าดูหลังจากที่ล็อกแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแอดจะพาไปดูอันที่ยังไม่ได้ล็อกนะครับนี่นะครับอันที่ยังไม่ได้ล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนมีการลาดหินนะครับก็ต้องมีการลาดน้ำก่อนนะครับเพื่อให้ไม่มีฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้หินนะครับจับตัวกันดีนะครับนี่นะครับรถบรรทุกหินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะดั้มลงกระบะตัวนี้นะครับนี่ครับเจ้าหน้าที่จะทำการคล้องโซ่ติดกับท้ายรถสิบล้อนะครับที่บรรทุกหินมานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดั้มลงในกระบะอันนี้นะครับอ
ก็ทำละการลาดไปลาดไปเลยนะครับหินก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับหินก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับคันหนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณสัก20เมตรได้นะครับเพื่อนๆรถจากบำรุงทางนะครับ LT-02 นะครับกำลังทำงานเกรดหินนะครับแล้วก็เกียร์ไหลทางนะครับนะครับเกียร์หินแต่งหินนะครับเกียร์ไหลทางนะครับนี่นะครับ LT-02 นะครับทำงานในโครงการรถไฟทางคู่นะครับสายใต้กำลังจะผ่านลอดสะพานเกือกม้าไปแล้วนะครับนี่ครับ LT-02 นะครับกำลังจะเข้ามาต่อกับ DD-511137 นะครับเรียบร้อยแล้วครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากชอบคลิปนะครับก็อย่าลืม Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปลาดุก Channel ครับแล้วพบกันใหม่นะครับ